สวัสดีค่ะพอดีวันนี้นะคะพัชจะมาสอนมาร์กหน้าเต้าหู้นะคะตอนเนี้ยคือพัชล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ซับหน้าให้แห้งแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเราจะมาทำการพอกหน้าหรือมาร์กหน้านะคะแล้วก็ทำแบบนี้ทิ้งไว้นะคะ10ถึง15นาทีถ้าคนไหนมีเวลามากหน่อยก็สัก20นาทีก็ได้นะคะมาร์กหน้าให้ทั่วไปเลยนะคะรอบดวงตาก็ไม่ถึงกันหนามากนะคะก็พอดีก็มาร์กหน้าเหรอคะ อาทิตย์หนึ่งและละ3วันนะคะถ้าคนไหนมีเวลาก็ประมาณ3วันอาทิตย์ละ3วันถ้าคนไหนมีเวลาน้อยอย่างน้อยก็อาทิตย์หนึ่งละสัก2วันก็ดีหน้าเราจะเด้งสวยขาวรูขุมขนก็กระชับนะคะดีมากเลยตัวนี้ฮัตใช้มานานแล้วแล้วก็ยอมรับว่าดีมากๆพอล้างออกหน้ารู้สึกว่าชุ่มชื้นมากเลยแล้วก็เด้งมากจากที่ใช้ครีมปกติแล้วก็มาเปรียบเทียบดูมันก็มีความแตกต่างมากๆเลยฮัทก็เลยแบบใช้นี่มาตลอดเวลาล้างหน้าเสร็จก็พอกหน้าไป10นาทีก็ประมาณนี้นะคะก็อย่างนี้พอเสร็จแล้วเราก็ล้างหน้าออกตามปกติล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าเขาบอกว่าน้ำเย็นนะคะล้างด้วยน้ำเย็นล้างเสร็จแล้วเราก็ล้างด้วยโฟมที่เราใช้ตามปกตินั่นแหละค่ะทุกวันล้างด้วยโฟมเสร็จแล้วก็ซับหน้าให้แห้งพอซับหน้าแห้งเสร็จแล้วเราก็ใช้ครีมที่เราใช้ครีมทาหน้าตามปกติแล้วก็ทาเครื่องสำอางทาอะไรตามปกติเลยนะคะทำสักประมาณถ้าคนไหนยังไม่เคยทำประมาณสัก3ครั้งนะคะสักอาทิตย์หนึ่งก็จะเริ่มเห็นผลรู้สึกว่าหน้าเราจะเด้งตึงเนียนสิวที่เคยมีมันจะค่อยๆแห้งไปนะคะเขาบอกว่าดีจริงๆลองใช้กันดูนะคะใช้ดีบอกต่อกันนะคะฮัทสโลแกนค่ะขอบคุณมากนะคะ